สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Honda CR-V Gen 4นะฮะติดตั้งจอ Android ขนาด9นิ้วนะฮะแรม628ฮะมาดูครับการเข้ากล้องถอยนะฮะกล้องเดิมนะฮะแบบนี้ฮะเชื่อมต่อเรียบร้อยเลยนะครับมีเส้นกัดระยะให้ด้วยนะฮะโอเคมาดูหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับหลากหลายการใช้งานนะครับมีแมปด้วยนะระบบสั่งเสียงไทยมี YouTube นะฮะฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะฮะค้นหาง่ายๆแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นี่นะครับระบบสั่งเสียงไทยคอนโทรลพวงมาลัยยังคงเร่งได้นะครับเบาเสียงได้ผ่านพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับระบบเดิมตัวรถเชื่อมต่ออยู่นะฮะฝากช่องแต่งรถน้าไว้ด้วยนะฮะมารับชมงานสวยๆในช่องนะครับภาพสวยๆนะฮะตัวนี้ฮะ628เรนเดอร์ไวมากนะครับนะข้ามไปเลยนะครับแบบนี้ฮะให้ดูครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับสวยๆนะฮะนี่ฮะกรอบช่องแอร์เรียบร้อยซ้ายขวานะครับดูฮะเข้ารูปสวยงามแบบนี้เลยนะฮะระบบเดิมตัวรถนะครับจอไอมิดยังคงใช้งานเหมือนเดิมนะครับเบาเสียงนะครับผ่านพวงมาลัยฮะเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนะครับในขณะที่เล่นอยู่สามารถตัดเป็นกล้องถอยได้ด้วยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับหน้าจอหลักเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะจะให้ดูนะฮะกดออกมานะฮะนี่ฮะแบบนี้ฮะหน้าจอหลักนี่ครับให้ดูหน้าจอหลักหน้าจอหลักเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับ Honda CR-V Gen 4รุ่นนี้ไม่มีกล้องข้างนะครับไม่มีเลนส์วอชนะครับก็ติดตั้งแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้นะเปิดไฟหลีอยู่นะฮะจะเห็นไฟหน้าจอดรอปลงนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟหลีนะครับหน้าจอจะสว่างขึ้นไฟหลีครับหน้าจอจะสว่างขึ้นเห็นมั้ยครับพอเปิดไฟหลีหน้าจอจะดรอปลงนะครับการแสงแยงตานะครับโอเคใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกซ์มาสอบถามนะได้ที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับ